สวัสดีครับผมแฮมจากสายโมชแนลนะครับวันนี้เราห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ก็มีโปรเจกต์ใหม่นะครับนี่ครับมายาหัวโตนะครับปีเก่าผมจะโมตัวนี้ครับผมจะโมตัวนี้ก็โหสภาพแบบเขายำมาเละก็คือผมได้มาก็ราคาไม่สูงนะครับก็คือเขายำมาเละมากเป็นลิลิกไม่รู้ธรรมชาติหรือแกเองแต่ว่าเบื้องต้นนะครับบอดี้เนี่ยตัวนี้มันน่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นเซนแอสหรือว่าแอสเนี่ยแหละครับเพราะว่าไม่หนักมากแต่ว่าดูลายไม้แล้วน่าจะทำลิลิกน่าจะสวยอยู่นะครับก็กำลังค่อยๆวางแผนว่าครับว่าจะทำอะไรบ้างกับตัวนี้นะครับแต่เบื้องต้นนะครับก็คือ ก็จะทำลิลิกเพิ่มเบื้องต้นนะครับอันดับแรกก็คือลิลิกเพิ่มแล้วก็เคลือบทูออยล์เคลือบให้มันโชว์ลายไม้หน่อยนะครับแล้วก็ที่ต้องเปลี่ยนเลยเนี่ยก็คืออันแรกเลยลูกบิดเขายำมันเละเทะเลยครับนี่ครับอันแรกนะครับลูกบิดนะครับอันที่สองนะครับบริดตัวนี้ตัวบริดตัวเนี้ย มันเหมือนจะฐานมันจะหนาแล้วทำให้แอคชั่นมันแบบไอตัวเนี้ยแบบลงสายหนึ่งนี้ลงต่ำไม่ได้เลยเท่าที่เช็คนะก็คือสายอื่นก็ลงได้แต่ว่าเซตเดิลก็แบบไอตัวหนอนมันก็แบบสูงหมดเลยเนี่ยครับแบบอาจจะต้องเปลี่ยนบีดจะเปลี่ยนอยู่แล้วแล้วก็ลูกบีดนะครับก็พิกอัพเสียงตัวนี้ก็คือเอาคร่าวๆก็คือน่าจะโมเปลี่ยนอะไรมาเยอะเดี๋ยวจะแบบพิกอัพก็เนี่ยฮะมันต่ำแบบมันไม่ใช่พอดีของมันอ่ะน่าจะเปลี่ยนนะน่าจะแบบโมมันย้ำอะไรไม่รู้ก็เดี๋ยวจะค่อยชำแหละดูค่อยๆดูทีละอย่างแล้วก็เปลี่ยนก็คือแบบคลิปนี้จะเรียวๆเลยแบบว่าค่อยๆโมกันไปว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เลยเนี่ยว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องต้นนี่เครื่องในอาจจะน่าจะต้องเปลี่ยนหมดแล้วแบบคอกแคกมันไม่ใช่คอกแคกมันไม่ค่อยเวิร์กปิกการ์ดก็ไม่น่าจะเดิมเนี่ยปิกการ์ดก็แบบน่าจะเปลี่ยนมาใหม่แบบไม่พอดีเลยแบบก็จะลองทำให้ดีที่สุดแต่เหมือนบิดไม่ใช่อันเดิมนะบิดไม่น่าใช่เดิมไม่ผมไม่แน่ใจออริจินอลเขาเป็นยังไงนะแต่ว่าลองเซิร์ชหาดูก็มันไม่ได้มีเปิดดูก็ไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่แต่ว่าข้างหลังเพจ The Made in Japan เหมือนยำมันเละนะฮะเนี่ยแต่ที่ชอบตัวนี้เลยก็คือคอครับเล็กมากนี่คือสไตล์ของผมคือแบบคอแม่งแบบไม่โคตรเล็กอ่ะแม่งชอบมากเลยแบบเดี๋ยวขอวัดคอหน่อยแบบเรียวๆนะครับคลิปนี้น่าจะประมาณลืมวัดคอเนี่ย41ปกติก็ประมาณ42นะฮะนี่41แต่ก็ถือว่าไม่เล็กไม่ได้เล็กมากแบบแต่ว่าคือมันไม่อ้วนอ่ะมันไม่อ้วนมันแบบคอมันชอบเลยอ่ะแบบแต่ไม่รู้ข้อเสียจะเป็นยังไงแต่ชอบคอแบบนี้เล่นดีชอบเฟดก็โอเคครับเฟดยังได้อยู่นะฮะแต่มันยังไม่ได้วัดเรเดียนน่าจะ 7.25 แบบวินเทจจ๋าโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตแค่นี้เดี๋ยวก็จะเรียวๆครับคลิปนี้จะถ่ายเรื่อยๆเลยครับขั้นตอนให้มากที่สุดที่โมตัวนี้สุดท้ายจะเป็นยังไงคอยติดตามชมนะครับเรามาลองเทสเสียงก่อนที่ผมจะโมดิฟายคร่าวๆนะครับก็คือมีตีคอร์ดแล้วก็สับๆนิดหน่อยก็อันนี้ตัวเน็กนะครับนี่คือผมเซตอัพคร่าวๆนะฮะก็แอคชั่นก็ดีขึ้นก็แต่ยังไม่ร้อยนะฮะก็คือคร่าวๆนี้คือแบบมาใหม่ๆเลยThank you.
ะครับผสมได้ดีกว่าต้นก็สาวคร่าวๆก็เท่าที่ดูก็คืออาจจะเป็นก็ที่ไม่ชอบไม่น่าจะชอบเลยมิดนี่แบบตรงผสมนี่แบบยังไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ก็เดี๋ยวต้องลองดูเครื่องในอีกทีนึงแล้วก็อาจจะเป็นที่บอดี้เป็นแอสผมก็ปกติมันจะมีมิดเยอะกว่านี้นะเพราะส่วนตัวนะมิดเยอะกว่านี้แต่ว่าถ้าเป็นเอลเดอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มิดมันหายไปเลยก็คร่าวๆครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเล็กกว่าเดิมหรือว่าก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่ายังไงก็ยังไม่รู้ครับลองดูต่อไปครับ
ตอนนี้ผมก็กำลังจะชำแหละครับมายาเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยข้างในจะเป็นยังไงอยากรู้มากเขาทำอะไรมาเละเทะอะไรขนาดนั้นนะครับน่าจะงูมายับโอ้โหพี่ครับขอพอตเป็นตัวเล็กฮะพอตเล็กโอ้โหนี่ครับเป็นสายทีวีครับโอเคพอจะข้างในเขาวางแผนมาดีเนี่ยสวยเลยเจาะน่าจะเป็น S เดี๋ยวเราไปถอดคอดีกว่านะครับตอนนี้ก็กำลังจะถอดคอนะครับเดี๋ยวลองดูอุ้ยสนิมแบบโหดๆเลยยังกริ๊กเลยจะหักขาไหมเนี่ยเนาะน่ากลัวจังโอ้ยสงสัยคงต้องเปลี่ยนครับโหดมากขอบใจเลยจะหักเอาเอาคือประมาณนี้นะครับตัวคอไม่มีปั๊มอะไรก็ไม่รู้ว่าเขาเคยพ่นสีมาใหม่หรือเปล่าแต่ว่าเหมือนแบบหลายชั้นเหมือนกันนะแปลกใจครับโอ้ยำเละยำเละเดี๋ยวมาดูบิดกันดีกว่านะครับบิดส่วนตัวก็ว่าน่าจะเปลี่ยนมานะครับส่วนตัวครับพี่เห็นดูก้องแก๊งไงบิดส่วนตัวว่าน่าจะดูเสาบิดครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับบิดนั่นแหละครับตัวนี้ก็มีการเจาะใหม่อุดแล้วเจาะใหม่ยับครับตัวนี้ดูมายับเดี๋ยวจะเป็นยังไงโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับตอนนี้ผมกำลังถอดลูกบิดอยู่นะครับนะครับโมมายับเลยครับยับจริงๆครับอุดเละเทะไปหมดสงสัยกีต้าร์มากเลยครับอันนี้เรามาดูขนาดดูนะครับประมาณ10มิลในช่องสิบมิลนะลูกขนาด10มิลนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะใส่อะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะครับอันนี้ผมก็ใช้เลมอนออยล์นะครับจับคาบมันเฟร
่าจะมั่วไปนิดนึงเพราะว่าเอาตรงๆไม่ค่อยเก่งเรื่องคอขาวครับก็เช็ดเอาพวกคราบสกปรกออกหน่อยมันลิลิกเกินไปก็เอาให้มันดูพอได้ครับแต่ตัวเนี้ยแล็กเกอร์ตัวเคลือบที่หน้าท็อปตัวอันเนี้ยมันออกหมดแล้วมันเก่าจัดแบบมันแบบข้นลิลิกอ่ะผมก็เลยก็ลองแค่เช็ดคราบทำความสะอาดนะครับให้กับเฟรดแต่เฟรดยังดีอยู่นะผมงงสงสัยว่าน่าจะมีการเปลี่ยนเฟรดมานะแต่ก็ทำมาดีครับทำดีอยู่เฟรดโอเคอยู่ตัวนี้มันเรเดียนลืมวัดเรเดียนเรเดียนน่าจะ 7.25ไม่ใช่ 9.5 7.25 ครับนี่ฮะเรเดียนตัวนี้เนี่ยครับพอดีฮะ 7.25 โคตรวินเทจครับตัวนี้ก็ค่อยทำไปครับเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่ครับผมก็มาเช็คที่คอครับตัวนี้คอมีการเช็คคอครับใบไม้นะครับแล้วก็ส่องไปที่แสงนะครับคอค่อนข้างที่จะตรงครับนี่ครับลองดูนะครับค่อนข้างที่จะตรงนะครับนะครับก็เอาคอมาส่องกับไฟนะครับไฟบรรทัดค่อนข้างที่จะแฟลชก็ถือว่าโชคดีของผมนะครับก็มีอะไรมาอัปเดตกันต่อนะครับมาอัปเดตนะครับมายาผมก็ทำการลิลิกเพิ่มไปแล้วครับนี่ครับทำการลิลิกเพิ่มไปก็คือคันไม้คันมือครับมาลิลิกเนี่ยลายไม้สวยครับแต่ดูภายนอกน่าจะเป็นแบบแอสหรือว่าแต่พอเวลาขัดออกเนื้อขาวมากแล้วก็ผมว่าแปลกใจก็คือมีน้ำหนักเบาก็เลยขัดเสร็จปุ๊บมันมีสีขาวก็น่าจะเดานะครับคือไม่เป็นเดานะครับส่วนตัวมันน่าจะเป็นบาสูดแต่สวอมแอดก็ไม่น่าใช่เพราะว่าสวอมแอดลายไม่น่าใช่ครับเพราะมันจะลึกร่องมันน่าจะลึกกว่านี้ส่วนตัวนะครับส่วนตัวก็แต่ว่าน้ำหนักเบามากช่างแค่โล5เองน่าจะ 1,500 กรัมก็โอเคก็เป็นที่สงสัยครับแต่ว่าก็ลิลิกออกมาก็สวยอยู่ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับนี่ฮะโอเคมาดูต่อไปนะครับผมก็จะทำการอุดโดยใช้นี่นะครับแล้วก็อุดแล้วก็น่าลูกบิดก็คือส่วนตัวว่าก็น่าจะใช้แบบเดิมครับก็เป็นลูกบิดโอเคอยู่ครับของเนี่ยครับยี่ห้อเลยนะผมว่ามันก็หนึบอยู่เพราะว่าถ้าผมลองวินเทจดูแล้วมันเลยตัวสุดท้ายมันคือรูมันเลยครับมันต้องใช้เป็นรุ่นหนึ่งของเขาแต่ว่าก็คงขายจะยากก็คือจะใช้อันเดิมไปก่อนแล้วรู้อื่นผมจะอุดโดยใช้ตัวนี้เขาอุดไม้มาหูน่าสงสารคอมากเลยเละเทะไปหมดเลยสายโมอย่าทำแบบนี้นะครับทำอะไรให้มันเรียบร้อยถึงแม้จะอยู่ข้างหลังแต่มันก็เห็นโอเคแล้วเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตก็จะมาอัปเดตกันต่อนะครับขอติดตามนะครับท่านี้ก็ผมได้ทำการปุดแล้วก็ขัดเรียบแล้วก็เท่าที่ทำได้ครับก็ไม่ได้แบบเป็นหลุมเป็นบ่อดูน่าเกลียดดูน่าสงสารกีต้าร์นะครับก็แล้วก็ใส่ลูกบิดเดิมไปเพราะผมสั่งลูกบิดวินเทจมาแต่ว่ามันใส่ไม่ได้ครับตัวคือตัวปลายเนี่ยมันชิด
ไซส์6เนี่ยมันชิดมากเลยรูมันชิดก็เลยต้องใส่ตัวเดิมก็ผมว่ามันก็หนึบอยู่ใช้ได้ยี่ห้อแลมูซินก็พอใช้ได้ครับก็เดี๋ยวอนาคตค่อยอัปเกรดกันอีกทีเบื้องต้นก็โอเคอยู่ครับปิดแล้วก็ถ้าสติงทีผมใส่แค่ตัวเดียวพอเพราะ2ตัวมันพวกนี้มันทำให้เพี้ยนเยอะก็ใส่แค่สายล่างให้มันกดลงเบื้องต้นก็คอประมาณนี้ครับนี่ครับก็งบประมาณตอนนี้ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับอันนี้ก็ลองใส่คอเอาที่เดิมนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่ายังเหลือเจาะบริดจ์แล้วก็อาจจะต้องตัดพิกาดหน่อยเดี๋ยวต้องเจาะบริดจ์ก่อนนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็จะมาอัปเดตเรื่องบอดี้นะครับบอดี้เนี่ยตัวนี้เป็นสีคาดว่าจะเป็นสีกระป๋องก็คือเป็นอะคริลิกสีกระป๋องนะครับก็ตอนแรกผมก็ขัดมันเอ๊ะทำไมขัดใช้ขัดแห้งมันจะเนอะๆครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นขัดน้ำลอกสีออกก็โอเคครับก็ลอกได้ง่ายนะไม่มีอะไรนี่ครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนะครับตอนนี้ก็กำลังจะทำการวัดระยะเจาะบริดนะครับก็พื้นบ้านเลยครับ DIY ไม้บรรทัดก็ที่จริงอะไม้บรรทัดมันต้องยาวกว่า25นิ้วยาวนี่มัน26 27 20ผมยังไม่ได้ซื้อมาแต่ว่าเราก็ใช้เป็นการต่อ DIY นะครับดูครับก็ DIY สุดๆนะครับก็เป็นระยะที่ผมเจาะก็คือรูครับระยะเซนเดอร์เนี่ยมัน25.5 ใช่ไหมครับแต่ระยะของรูเนี่ยปกติก็คือ 25.25 เราไปเซิร์ชดูเขาก็จะมีมาตรฐานของสแตทครับโอเค 25.25 แล้วผมก็มาปึ๊บแล้วก็ใช้ฉากนี่ครับก็ประมาณนี้ครับเราก็ต้องหาเซนเตอร์ของคอนะครับแต่จริงมันมีอีกวิธีนึงก็คือใส่สายก็อันนั้นก็จะง่ายหน่อยเอ้ยจะไวหน่อยแต่ว่ามันก็จะคาดเคลื่อนนิดหน่อยมันวัดยากกว่าอันนี้ผมใช้เป็นสเกลเอาเป็นแบบสูตรเอานะครับคืออันนี้เกิดปัญหาครับบริดจ์ที่ผมสั่งมาเป็นของ Fender นะครับก็เซนเดอร์มันจะมา 10.6 10.8 นะครับมาตรฐานก็คือ56มิลแต่คอเนื่องด้วยคอของมายาปีตัวนี้มันเล็กมากมันน่าจะต้องใส่มันจะตกนิดนึงมันใส่ได้ถ้าถามใส่ได้มันใส่ได้แต่ว่ามันเหมือนมันตกนิดนึงเนี่ยครับเวลาเราวัดจะเล่นแบบสายหนึ่งท้ายปลายคอเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยมันจะตกเนี่ยเห็นไหมเอ่ยมันจะตกพอมาจับระยะแล้วสงสัยผมคงต้องใช้บริดจ์ของ Squier CV60 นะครับมันจะเซนเตอร์มันจะ 10.2 มิลระยะของหมุด52มิลมันจะเล็กกว่าแคบกว่าผมว่าน่าจะรอดกว่าอันนี้ไม่น่าจะรอดของ Fender ก็คงต้องไปเอามาของ Squier นะครับ CV60 แต่ผมโมเป็นบล็อกเต็มแล้วนะครับโอเคการโมมันก็จะมีอุปสรรคก็ต้องลองขึ้นหน้าเนี่ยขึ้นดูว่าคอมันเล็กมากเลยมันถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่ามันก็อาจจะเล่นแบบไม่สนุกอ่ะมันก็อาจจะตกหน่อยดีกว่าแบบหน้าเลย
เดี๋ยวต้องพิจารณาดูอีกทีครับก็อาจจะถ้าแบบไม่อยากจะย้ายก็อาจจะต้องใช้เป็นนี่แหละครับแต่ว่าก็โอเคมันเล่นได้แหละแต่ว่ามันก็จะลำบากหน่อยเดี๋ยวลองดูอีกทีครับตอนนี้ก็ทำการเจาะบิดครบแล้วนะครับนี่นะครับโอเคก็คือว่าสรุปก็คือใช้เป็นของ CV60 ครับแล้วก็โมบล็อกบล็อกเต็มครับเปลี่ยนเป็นบล็อกเต็มนะครับ CV60 เพราะว่าแซนเดิลเขา10มิลแล้วก็ระยะหมุดเนี่ย52คอเราเล็กก็เล่นได้ครับพอเล่นได้อยู่ก็เลือกตัวนี้ครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อไปเหลือก็ต่อไปก็พิกัดลองดูแล้วครับพอดีเลยโอ้โหมีตัวนี้พอดีก็ใส่แล้วก็พอดีครับอาจจะต้องปากออกนิดหน่อยนิดหน่อยเล็กๆน้อยๆก็โอ้โหโชคดีมากเป็นตัวนี้ตัวสีครีมครับสวยไหมนี่ครับก็ดีดีหนักๆแต่ผมว่าเนี่ยบอดี้เบาๆงงว่ามันเป็นไม้อะไรตะลายมันสวยมากสวยสวยจริงๆแต่ข้างในมันสีขาวเลยผมทำห้องเครื่องใหม่นี่ครับแล้วเดี๋ยวทากราไฟต์นะครับให้มันสวยงามหน่อยสงสารมันจังเลยคนมายำเละสะเละเทะหมดนะครับอันนี้เรียวๆนะฮะก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำไปก็ไม่รู้จะต่อไปจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็เสียงจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะครับก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดครับให้กลับมาเป็นมายาที่เท่ๆตัวหนึ่งดูกันต่อไปนะครับมาดูเครื่องในนะครับผมก็เอาขอดูเครื่องในเก่าก่อนนี่ครับเป็นฐานน่าจะเป็นเซรามิกน่าจะเป็นออริน่าจะออริจินอลเลยครับเพราะว่าพอตอะไรเอ่ยตัวโกโตะแล้วตัวนี้น่าจะเป็นของไอ้เนี่ยเป็นของอัลฟาแต่เพราะดูจากงานแล้วน่าจะมาจากออริจินอลเลยคือผมก็วางแผนไว้งี้ครับผมชอบฐานกระดาษมากคือผมจะใช้ฐานกระดาษตัวนี้เป็นของเฟอร์นันเดสผมซื้อมาน่าจะเป็นของรุ่นรีวิวัลครับอ่านว่าไงอาจจะไม่ถูกรีวิวัล REVAVAL รีวิไออารีวิวัลอะครับนะครับน่าจะใช่ก็เป็นฐานกระดาษตัวนี้นะครับนี่มันจะสีเทาๆนี้นะครับผมชอบมากก็มันอยู่อีกตัวนึงผมก็มาใส่อีกตัวนึงแล้วก็ตัวบริดจ์เน็กบริดจ์เนี่ยจะเป็นของเฟอร์นันเดสครับตัวบริดจ์เนี่ยผมจะเอาตัวเก่ามาเป็นเซรามิกสรุปพิกัพหน่อยครับที่ลงไปก็คือเฟอร์นันเดสเน็กมิดนะครับตอนนี้ฐานกระดาษเฟอร์นันเดสรุ่นรีวิวัลนะครับแล้วก็เป็นพิกัพเดิมของมายานะครับเซรามิกน่าจะเป็นเซรามิกครับนะครับตัวนี้แล้วก็พอร์ตเป็นของ Fender หมดเลยครับ 250K Fender หมดแล้วก็ Selector ก็ Fender ครับแล้วก็นี่ครับตัวปนผมเซอร์เคิลดี 0.5 ครับจุด 0.5 โอเคเซอร์เคิลดีตัวนี้นี่ครับตัวโปรดของผมหาซื้อยากมากโอเคคร่าวๆประมาณนี้ครับวันนี้ก็เอาแค่เจาะคือปิกอัพเฮ้ยพิกัดพอดีมากจนงงว่ามันออกแบบมาเพื่อเป็นของตัวนี้เลยหรือเปล่าปวดมากพอดีลงแบบเป๊ะทุกการแบบอยู่ในสต็อกผมแบบเก่าเก็บเก่านะครับนี่ครับลงเป๊ะเท่ากับคองงมากโชคดีไม่ต้องเซอร์ครับ
ช่วงนี้ก็ยุคช่วงโควิดก็โมแบบเท่าที่มีนะครับไม่ต้องจัดเต็มอะไรไม่ต้องพรีเมียมมากขนาดนั้นโอเคครับตอนนี้ผมก็ทำการทากราฟไฟต์เรียบร้อยครับก็คือนี่นะครับสวยงามนะครับกราฟไฟต์นะครับทาเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือประกอบนะครับก็ประกอบแล้วเดี๋ยวจะลองเทสเสียงนี่นะครับห้องเครื่องให้ดูแล้วนะดีทีสวยงามโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทวนกันหน่อยว่าตัวนี้มายาตัวนี้นะครับโมดิฟายนี้นะครับผมมาทำอะไรใหม่บ้างนะครับหัวกระสุนมายาหัวกระสุนตัวนี้ ลูกบิดแบบเดิมครับลูกบิดอันเดิมวินเทจใส่ไม่ได้คือตัวล่างรูล่างมันล้นมันล้นไปหน่อยนะครับโอเคแล้วมาดูต่อนะครับ นัดเดิมแล้วก็ตัวสปริงทรีที่ผมเอาออกไปอันนึงแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่นะครับนัดเดิมเฟดดีเฟดแล้วก็พิกอัพนะครับชุดห้องเครื่องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับพิกาดเปลี่ยนใหม่ปิกาดนะครับปิกาดเก่ามันเหมือนมันเจาะมาแบบวินเทจจ๋าๆเลยก็ตัวหนอกมันกินไปกับนัดก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับปิกาดใหม่โชคดีมีอย่างที่ดูในคลิปขั้นตอนก็คือมีพอดีอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปสั่งตัดอะไรนะครับแล้วงบก็ประหยัดด้วยนะครับแล้วก็ห้องเครื่องนะครับมาดูนะครับ Neck Midนะครับ Neck Mid เป็น Fernandez ตัวปริดเนี่ยผมเอาเลือกใช้เป็นตัวเดิมมันเป็นฐานเหล็กก็โอเคครับใช้ได้แต่ไม่แรงมากก็โอเคก็เดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันดูแล้วกันนะครับว่าผมก็โอเคครับระดับหนึ่งปริดเปลี่ยนเป็นตอนแรกจะใช้ของผมไม่ได้ Fender Trend ไม่ได้คือคอมันเล็กมากตัวนั้นน่ะมันระยะ56มิลเซนเดิลมัน 10.8 มิลเพราะ 10.8 มิลเนี่ยมันใหญ่แล้วมันก็เล่นไม่สนุกอ่ะแล้วก็ถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่พอใส่ได้ครับแต่ข้างล่างนี่มันจะตกตกหน่อยเพราะคอมันเล็กมากนะครับนี้ก็เลยมาเอาอะไรเดิมเป็น CV60 ผมชอบมากแต่ CV60 ตัวเนี้ยอะไรก็มันจะบอกไปก่อนระยะมัน52มิลระยะจากไซเนี่ยครับรู1ถึงรู6เนี่ย52มิลนะครับแล้วก็เซดเดิลน่ะเขาแค่10จุดประมาณ 10.2 มิลเซดเดิลเล็กมากเซดเดิลชอบมากระยะเซดเดิลเล่นแบบผมเป็นคนชอบคอเล็กอยู่แล้วแต่อันนี้ส่วนตัวนะครับแล้วก็โมดิฟายตัวนี้ก็คือเปลี่ยนบริดให้เปลี่ยนบล็อกนะครับเปลี่ยนบล็อกเป็นอันของ CV60 มันจะเป็นบล็อกไม่เต็มอันนี้เป็นบล็อกเต็มสั่งจาก eBay มานะครับมันมีรุ่นของมันเลยตรงเป๊ะนะครับลองดูใครอยากโมก็ไปลองดูซื้อเอาเองนะครับเป็นของใน eBay นะครับแล้วก็สปริงเนี่ยผมเลือกใช้เป็นคาราแฮมนะครับผมชอบมากตอนนี้ยอมรับเลยว่ารีวิวเขาดีแล้วผมก็ไม่เชื่อไงก็ลองแบบผมชอบจริงนะฮะชอบยังไงก็อันนี้เป็นดีเทลก็คืออันนี้ผมชอบส่วนตัวนะครับก็คือห้องเครื่องเนี่ยพอร์ตก็เป็นของ Fender หมดครับ Selector เป็นของ Fender หมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวรูแจ็คครับรูแจ็คเป็นสวิตคาร์ฟนะครับครับโอเคนอกนั้นก็
บอดี้กับคอเดิมดังนั้นก็ตามนี้ครับก็ผมก็จะมาว่าสรุปว่าส่วนตัวบอดี้ตรงนี้มันเป็นลายสวยมากแต่มันเป็นลายแบบไม่ลึกอะมันเป็นลายในตัวของมันผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบาสบูดหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยมันแต่มันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะแต่ตีเป็นบาสบูดไปก่อนนะครับคนมีคนบอกไม้สนนะผมว่าไม่น่าใช่ไม่แน่ใจก็เลยไม่กล้าการันตีแล้วก็ถามในกลุ่มเขาก็ไม่มีใครตอบมาเลยก็แสดงว่าดูยากนะครับที่ดูเป็นเขาก็ไม่ตอบแล้วแต่ว่าส่วนตัวผมก็น่าจะเป็นอตีเป็นบาสสูตรไปก่อนนะฮะเนี่ยข้างหลังลายแบบชัดอยู่มันก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับโอเคส่วนตัวตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังซาวด์ก่อนเดี๋ยวผมค่อยสรุปอีกทีว่าจะยังไงต่อไปนะครับการโมนี้แบบเรียวๆเลยครับเรียวๆเดี๋ยวมาฟังซาวด์กันครับนี่ตัวเน็กครับThank you.
ดครับบริดบริดนะครับไม่ใช่ว่าอะไรที่แพงหรือว่าอะไรที่ดีเนี่ยมันจะทำให้กีตาร์เราดีขึ้นมันอยู่ที่ไม้ชนิดไม้ชนิดคอด้วยก็เบื้องต้นตัวเนี้ยผมก็ตอนแรกนึกว่าเป็นแอสไม้แอสนะครับแล้วก็แต่ส่วนตัวนึกว่าน่าจะไม่ใช่ดูจากในรูปตอนที่ไอ้นี่มาเอามาก็คือจากในรูปก็คือน่าจะใช่แต่ว่าจริงมันไม่น่าจะใช่นะครับไม่น่าจักนะแต่ก็ไม่น่าจักก็ตามันก็เลยออกมาประมาณนึงก็มันมีความส่วนตัวนะครับอันนี้คือความส่วนตัวที่ลองก็คือมันยังไม่ 100% เท่าไหร่ก็คือยังไม่ชอบ 100% นี่คือส่วนตัวในใจนะแต่ที่ชอบที่สุดคือตรงนี้ก็คือคอแบบคือแม่งเล็กมากชอบมากชอบความจริงครับคือมันไม่อ้วนมันไม่อะไรคือถ้าสั่งทำคอใหม่หรือว่าเป็นไปคัสตอมเนี่ยผมจะเอาสไตล์นี้เลยไปต้องมีเงินเหมือนซ้ำเงินก็คืออันนี้คือการโมเบื้องต้นนะครับโมดิฟายแบบคร่าวๆที่ลองเดาดูแต่ถามว่าตอนนี้ยังถูกใจ 100% ไหมยังนะครับก็คือก็
ตอนนี้ก็จบแค่นี้ก่อนเพราะว่าบัดเจ็ตด้วยงบประมาณก็หมดไปหลายตัวแล้วก็คืออันนี้ก็มาสนุกกันเรียวๆนะโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังจะโมดิฟายกีตาร์นะครับไม่มากก็น้อยก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ตามสูตรนะครับแชร์มาแล้วก็มีกำลังใจแค่นั้นนะแต่ว่าไม่แชร์แล้วก็ทำต่อนะครับก็เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับโอเคงั้นผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ